ที่ประกาศเลิกขออนุญาตเลยนะฮะทำคอนเทนต์ทั้งหมดภายในอีก2ปีนี้หลังจากนั้นพี่จะหายไปเลยถาวรพี่รู้ตัวเลยอันนี้ขออนุญาตพูดจริงๆว่าศัตรูพี่เยอะมากตอนเนี้ยคนที่เกลียดพี่มากมันเริ่มรู้สึกไม่คุ้มคนที่เสียหายคือแม่พี่ที่ต้องนั่งรับความเครียดของพี่ทุกวันมันไม่แฟร์กับเขาคือมันเหนื่อยจริงพี่ไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วพี่อยากจะบอกทุกคนวันนี้คือพี่ประกาศเลิกขออนุญาตเลยนะฮะทำคอนเทนต์ทั้งหมดภายในอีก2ปีนี้นี่คือ2ปีสุดท้ายของพี่หลังจากนั้นพี่จะหายไปเลยถาวรไม่ปิดช่องนะฮะแต่หายไปเลยถาวรแล้ววันนี้พี่จะพยายามไม่ร้องไห้แล้วพี่ต้องหลบคนซื้อจริงๆถ้าพี่ร้องไห้ไม่ต้องเอาหน้าพี่ไปลงนะเพราะว่ามันอายแต่คือสิ่งที่พี่อยากจะพูดในวันนี้คืออะไรรู้ไหมพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยกับความกดดันที่พี่เจอในการทำอาชีพนี้จริงๆคือพี่ขอเนี่ยเริ่มด้วยคำว่าขอบคุณก่อนดีกว่าขอบคุณคนไทยขอบคุณคนดูทุกคนที่ทำให้พี่มีวันนี้ได้คือถ้าเราวนกลับไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในยุคที่พี่สอนภาษาอังกฤษปีนต้นไม้สอนภาษาอังกฤษคนก็ดูพี่หรือมาทำคอนเทนต์รีแอคชั่นที่พี่ทำหรืออะไรที่เพื่อสังคมที่พี่ทำตอนเนี้ยคนก็ดูพี่แต่พี่จะมาอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงพี่อยากจะเลิกคือเธอรู้ไหมว่าหลังจากประเด็น Apple เกิดขึ้นเนี่ยคือพี่รู้ตัวเลยอันนี้ขออนุญาตพูดจริงๆว่าศัตรูพี่เยอะมากตอนเนี้ยคนที่เกลียดพี่มากจากเดิมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่รู้สึกได้เลยอะตอนนี้เยอะมากจริงแล้วพี่รู้สึกได้ถึงความรู้สึกคือความรู้สึกของพี่คือคนที่รอทำทัวร์เยอะมากคือคนที่รอดูรอจ้องพี่ว่าจะพลาดเมื่อไหร่จะได้ด่าเยอะตอนนี้คนชอบด่ากันมากกว่าเดิมคือมันมีบางเพจที่ทำมาเพื่อให้คนด่ากันเท่านั้นแล้วคนชอบดูตามกันเยอะมากถึงแม้ในบางกรณีนะฮะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ชีวิตเขาเลอะเทอะเละมากเพราะข่าวลือก็มีคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นความกดดันในการยืนตรงนี้ที่สำหรับพี่นะมันเริ่มรู้สึกไม่คุ้มแล้วคนที่เสียหายนะในมุมของพี่นะไม่ใช่พี่หรอกพี่ยินดีรับคำด่าอยู่แล้วเพราะว่าพี่เชื่อว่าพี่สามารถแบบเรียนรู้อะไรจากคนเหล่านี้ได้เยอะมากอยู่แล้วแต่คนที่เสียหายคือแม่พี่ที่ต้องนั่งรับความเครียดของพี่ทุกวันแฟนพี่คนรอบข้างพี่เขาต้องนั่งทุกข์พร้อมกับพี่คือพี่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่แฟร์กับเขาแล้วมันไม่แฟร์กับตัวเองเพราะพี่รู้ใจตัวเองว่าพี่บริสุทธิ์ใจแต่ว่าพี่รู้สึกว่าบางทีแบบคือนี่คือโซเชียลเนาะพี่ไปบ่นอะไรมากมายไม่ได้มันคือเรื่องแบบเนี้ยคือมันเป็นแบบในทั่วโลกเพียงแต่ว่าสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มหลับไม่ไหวกับมันแล้วเลยบางวันพี่นอนไม่หลับเครียดทั้งคืนเมื่อคืนก็นอนไม่หลับทั้งคืนอย่างเงี้ยเป็นประจำช่วงเนี้ยคือพี่ไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วถึงแม้พี่รักทุกคนมากถ้าโซเชียลเป็นแบบเนี้ยคือพี่ไม่ไหวจริงอาจจะมีบางคนที่ทำไหวแต่พี่เพิ่งรู้ตัวว่าหรือค่อยๆรู้ตัวว่ามันไม่ใช่พี่ก็นี่ยังไม่ใช่คำว่า goodbye นะทุกคนยังไม่ใช่วันนี้แล้วเหตุผลที่พี่จะทำต่ออีก2ปีก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วนะพี่เชื่อมั่นในสิ่งที่พี่ทำอยู่คือพี่อยากจะจำได้อะเธอก็จะกันนี่ป่ะตอนพี่เลิกทำไปแล้วว่าเฮ้ยในวันที่เรามีชื่อเสียงเนี่ยเราพยายามทำเพื่อสังคมเราพยายามปกป้องคนไทยแล้วพี่จะรู้สึกดีขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้พี่มีวันนี้ได้เพราะถ้าพี่ไม่มีคุณพี่จะไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ